ช้าวันนี้ประชาชนในกาซาต้องตื่นมาพร้อมกับเสียงระเบิดเป็นครั้งแรกในรอบ7วันนะครับเมื่ออิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่หลังจากข้อตกลงพักรบชั่วคราวสิ้นสุดลงไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า100คนกลุ่มควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซาท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนเป็นจำนวนมากชาวปาเลสไตน์ในหลายพื้นที่ต่างต้องระดมกำลังช่วยกันค้นหาผู้ประสบภัยรวมถึงร่างผู้เสียชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาหลังจากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มกาซาอีกครั้งหลังข้อตกลงพักรบชั่วคราวสิ้นสุดลงเมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหรือ12นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยด้านกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่าการเปิดฉากโจมตีทางอากาศของอิสราเอลระลอกล่าสุดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย109คนและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งความเคลื่อนไหวของอิสราเอลได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างนะครับหลังจากการโจมตีกาซาเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 15,000 คนในจำนวนนี้เป็นเด็กมากกว่า 6,100 คนนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 36,000 คนและหนึ่งในจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีระลอกใหม่ก็คือราฟาทางตอนใต้ของกาซาครับหลังจากบ้านหลังหนึ่งตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศทำให้มีเด็กได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากขณะที่ปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้ทำให้อิสราเอลกับฮามาสต่างชี้นิ้วไปที่อีกฝ่ายว่าเป็นผู้เริ่มต้นการใช้ความรุนแรงก่อนโฆษกนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่าฮามาสปฏิเสธที่จะปล่อยตัวประกันหญิงและเด็กเพิ่มเติมพร้อมทั้งยิงจรวดโจมตีอิสราเอล1ชั่วโมงก่อนที่ข้อตกลงมีกำหนดสิ้นสุดซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่บรรลุกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและขยายการบังคับใช้อีก2รอบรวมพักรบไปทั้งสิ้น7วัน Unfortunately Hamas decided to terminate the pause by failing to release all the kidnapped women as it was obligated to do so and kidnapped children and by resuming rocket fireขณะที่กลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอของกลุ่มในการปล่อยตัวประกันเพิ่มเติมรวมถึงการส่งร่างชาวอิสราเอลที่เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลเนื่องจากตัดสินใจแล้วที่จะกลับมาก่ออาชญากรรมรุกรานในกาซาอีกครั้งอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติระบุว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่การปฏิบัติการทางทหารในกาซาเริ่มต้นอีกครั้งและหวังว่าข้อตกลงพักรบชั่วคราวจะมีโอกาสขยายออกไปอีกด้านโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติระบุว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ได้ก้าวข้ามจุดวิกฤตไปแล้ว The situation is beyond crisis point. Under international humanitarian law, Israel as the occupying power is required to ensure that the basic needs of the population in Gaza such as foodwater and medical care are met คุณผู้ชมครับจุดเปราะบางในความขัดแย้งครั้งนี้ก็คือพื้นที่ทางตอนใต้ของกาซาบริเวณนี้นะครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เผชิญกับการต่อสู้มาในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นถ้าเราดูภาพรวมของกาซาเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตประมาณ360ตารางกิโลเมตรมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 2,100,000 คนครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลได้โปรยใบปลิวให้ประชาชน 1,100,000 คนทางตอนเหนือของกาซาเนี่ยอพยพลงมาทางตอนใต้เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินนะครับครั้งนั้นทำให้มีประชาชนกว่าล้านคนต้องพลัดถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตัวเองตอนนี้ประชาชนหลายแสนคนอพยพลงมาแล้วครับมาอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของกาซาโดยเฉพาะที่คานยูนิสเป็นเมืองใหญ่อันดับที่2ของกาซาซึ่งกำลังจะตกเป็นเป้าหมายถัดไปในการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสนั่นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังจับตามองในเวลานี้ครับอ
ประชาชนในพื้นที่ตะวันออกของทางยูนิสทยอยอพยพออกจากพื้นที่หลังจากอิสราเอลกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่และเตรียมขยายพื้นที่การโจมตีลงมาทางตอนใต้นะครับกองทัพอิสราเอลได้ตีพิมพ์แผนที่ให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยสถานการณ์ในเวลานี้ยิ่งซ้ำเติมชีวิตของประชาชนมากขึ้นไปอีกครับความยากลำบากของประชาชนในคานยูนิสมันสะท้อนให้เห็นจากภาพเต็นท์หลายร้อยหลังภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งของสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติและการขยายพื้นที่โจมตีลงมาทางตอนใต้ของกาซาก็เลยสร้างความกังวลให้นานาชาติเป็นอย่างมากครับคำถามก็คือแล้วจุดหมายของชาวกาซาอยู่ที่ไหนจากคานยูนิสเนี่ยกองทัพอิสราเอลก็โปรยใบปลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสั่งให้ประชาชนในคานยูนิสอพยพลงไปที่ราฟาซึ่งเป็นจุดที่อยู่ติดกับพรมแดนของอียิปต์ด้วยนะครับเนื่องจากคานยูนิสกำลังเป็นพื้นที่การสู้รบแห่งใหม่อีกทางเลือกหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอยู่ในการลดความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์ก็คือการย้ายชาวกาซาที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้กลับขึ้นไปยังพื้นที่ตอนเหนืออีกครั้งหนึ่งแต่มันก็มีคำถามนะครับว่าวิธีการนี้มันเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่ามันก็ยังเต็มไปด้วยความท้าทายอีกเป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะซ้ำเติมปัญหาด้านมนุษยธรรมเนื่องจากการโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายให้สิ่งปลูกสร้างเกินครึ่งหนึ่งเลยครับ